ายน้องชายครับพี่บอกให้เราพิมพ์เครื่องหมายตกใจแล้วก็สเปคได้เลยครับน้องชายมันจะเป็นคำสั่งครับอาจจะพี่พิมพ์ให้ก็ได้ครับเสียงเปลี่ยนนะพี่เขียวตั้งแต่ว่าวาไอ้ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วกดไอ้ตรงปลาปออันนี้คือปลาปออันนี้คือเขาเรียกว่าร้านเกมเปิดมา3วันวันนี้ก็เลยโดนชุดใหญ่ไหมอ่ะทำไมสเปคมันไม่ขึ้นวะไอ้ปิงแล้วมันจะได้เอฟพีด้วยอยากเรียนปืนปืนอะไรเพื่ออะไรอ่ะมันคือให้เรียนอ่ะให้รู้ว่าเป็นปืนอะไรอ่ะคือถ้าแบบอยู่ในแมปมันก็จะไม่รู้ว่าปืนนี้คือปืนอะไรกูพิมพ์อะไรผิดวะสเปคต้องเรียนต้องกดหมดเลยนะเออคลิกไปเรื่อยเจอก็อันนี้คือเควสมันก็กดหนึ่งทำไมไม่ถูกวะเควสก็คืออันนี้คือฆ่าแคสในหมวดคัสตอมก็คือพี่ต้องไปฆ่าหมวดบัตรในหมวดคัสตอมคัสตอมก็คือเข้าไปปุ๊บเนี่ยอันนี้คือคัสตอมอันนี้ตัวสแคปไปเล่นคือแบบเข้าใจมีปืนแล้วมีปืนแล้วแต่นี่คือนี่คัสตอมก็จะมีคนเออคัสตอมคือไปฆ่าคนไปฆ่าสแคปเข้าวัดอ่ะคนมันเยอะที่ว่าจัดถ่วงอันนี้คือเซราปิสก็คือกินเก็บเซราว่าตามนั้นแหละเก็บเซราว่าครบ3หมดอ่ะบนโต๊ะเก็บเซราว่าแล้วต้องออกอีกด้วยเข้าใจปะต้องรอดเก็บอันนี้คือต้องออกให้รอดเข้าใจปั๊มยาเนี่ยนะใช่แล้วก็มาส่งมัน3อันก็คือจะส่งปุ๊บก็กดนะปุ๊บแล้วก็มันจะมีเทิร์นเทิร์นจะรอดเหรอรอดไปเหรอทำเดียวอันนี้ก็ไอ้พวกของพวกน่ะเห็นปะแต่น้ำมันอ่ะอยากขายไอ้พวกน่ะไอ้พวกน่ะฆ่าไอ้พวกน่ะมาขายเซราปิสให้หมดก็ขายไปดิมันไม่ได้ขายไม่ได้เหรอเนี่ยขายได้ขายเอากดเซลล์นี้ก่อนแล้วก็ขายได้ยังไงกดคอนโทรลแล้วก็กดเข้าไปได้ยังไงได้ยังไงแล้วอันเนี้ยเดี๋ยวพอกดล็อกได้แล้วมันก็เกมไม่บ้าเกมอะไรนาคอฟกดล็อกมันซื้อดี 3,000 กว่าใช่เหรอไม่เนี่ยไม่คือถ้าแบบ 3,000 กว่ามันจะเล่นง่ายกว่าเนี่ยไฮเอาก็คือเคยเล่นอยู่ประมาณวันถึง2วันเลยแหละแพ้เอาก็คือที่อัพตามจริงอ่ะถ้าเป็นแพ็ค 3,000 อ่ะแม่งจะอัพอันนี้ให้4ก็8ก็คือไม่ต้องใช้ตังค์แบบอัพเยอะขนาดนี้ก็ได้ป่ะแต่คือแม่งอัพเวลแรกอัพเวล4ให้แล้วก็แบบไม่ได้ทําอะไรหรอแพ้เอาก็คือแบบอันนี้คืออัพครั้งให้เพิ่มขึ้นก็คือเก็บของได้เยอะมากแล้วพี่ก็ต้องไปหาของมาครับนะใช่อันนี้คือต้องไปหาของมาแจกแต่ถ้าแบบสปอนลักตายนะแพ็คที่มันสามแบบนี้นะครับง่ายคือสมัครอันนี้ใหม่ธรรมดาก็คือเพิ่มแพ็คเพิ่มได้ด้วยก็คือถ้าได้มันนะคือเพิ่มแพ็คได้เพิ่มได้ด้วยหรอเพิ่มได้เพิ่มแพ็คอ่ะผมไม่รู้เพิ่มยังไงแต่เพิ่มได้เราคือต้องเติมเพิ่มแพ็คเพิ่มไม่ได้ใช่หรอเพิ่มได้เป็นในเว็บไม่งั้นพี่ก็เพิ่มแค่ไม่กี่บาท nice bro ก็พันหนึ่งก็เพิ่มอาจจะแบบเพิ่มสองพันเออ nice bro ไม่รู้ว่าเท่าไหร่Nice โบมีใครเล่นช้ำๆมาที่เองรู้จักป่ะช้ำๆแบบอาจจะรู้วิธีพวกนี้ข้ามมันนะเพราะว่ามันจะเป็นไอ้สกีดอะรู้ทุกอย่างเกมเนี้ยพี่ปื้มอ่ะเล่นด้วยสกีดเล่นเป็นทุกอย่างเกมเนี้ยก็พี่เตยก็เล่นแม่งเล่นทั้งวันไอ้เหี้ยไอ้บัตเทนเอสเอความดาคอแบบนี่โอเคมันไปแล้วโอ้อัลฟานี่ฟังแบบเออเขายังชั่วหน่อยจำได้อีกวะอย่าใช้เอียบัตแม่งเขาเรียกว่าไงวะเสียงแม่งไม่ใช่ทางอัลฟานี่แม่งดีขึ้นอยู่ฟังเสียงเกมรู้เรื่องฮะพี่ใช้เหรอพี่จะใช้ใช่ไหมไม่ก็เบิร์นอยู่นี่ไงเอาเบิร์นอยู่เหรอเดี๋ยวมาลองถ้ายังเบิร์นอยู่เดี๋ยวเอาไปลองใช่มันแน่นี่มันแน่เอาโค้ดจากมันเดินครบแล้ว8ชั่วโมงครบแล้วใช่ปะเนี่ยวิดีโอเนี่ยเปิดแต่เช้าโอเคเฟี้ยวเฟี้ยวต้องซ้ำไหมหรือว่าพอแล้วก็เปิดไปต่อก็ได้พี่ถ้าว่างอ่ะหมายถึงถ้าไม่ได้อะไรก็เปิดต่อเลยพี่เดี๋ยวผมจะลองดูพรุ่งนี้เดี๋ยวลองพรุ่งนี้น้องชื่อยังกูนสวัสดีครับเนี่ยแพ็คโปรแกรมแบบดิจิตอลเหรอแต่ไม่รู้ว่ามันเพิ่มยังไงเฮ้ยทำไมมันไม่กดออกวะเฮียกดแคสอะไรกูเนี่ยกดออกแล้ว
เนี่ยอัปเกรดนะโคตรนะเฮียลงมากัน2คนกูเกือบตายด้วยเฮียนี่แพ็คอัปเกรดอันนี้เปล่าวะดีที่รอดมาได้เกือบมาเพิ่มเนี่ยมันจะมีแพ็คอัปเกรดเนี่ยเนี่ยเกรดอัปเกรด8ตัวกี่บาทอ่ะไม่ว่าไม่รู้เมื่อก่อนจีสำนักสามตอนนี้ต้องกลับมาแฮปเพลแล้วใช้ตามเจ้ากรีนะไม่บอกราคาเอ้แต่ตัวนี้ผมชอบอยู่แล้วตัวอัลฟาครับเป็นหูฟังที่ผมซื้อใช้เองอยู่ที่บ้านนะอยู่แล้วก็เดี๋ยวเรียกว่าใช้เผื่ออนาคตไว้แล้วตัวนี้ผมใช้ได้อยู่แล้วไงหมายถึงว่าผมไม่ได้มีปัญหาใช่เหรอวะไม่ใช่มั้งคือมันดีอยู่แล้วครับหูฟังตัวนี้ราคามันย่อมเยาด้วยเอ้ยนี่ไงนี่กำลังด่วน95ต่อสักแล้วได้ฝันดีสุดหลังแล้วฮะเดี๋ยวดาว50ดวงสแตนดาร์ดพี่อั่งเปาหรือน้องอั่งวะเนี่ยดาว50ดวงรูปโปรไฟล์ใหม่ด้วยอ่ะขอบคุณมากเลยครับไม่แน่ใจว่าใครอ่ะมึงเจอกล่องแกมาขอบคุณมากเลยครับสปอร์ต5เดือนดีต้อนรับกลับมานะขอบคุณครับผมประมาณ3 2,000แล้วก็พรีมดาว99ดวงขอบคุณครับคือเราไม่อยากเล่นคมหรือเปล่าแพ้แล้วแต่เกมมันอยู่นานอันนี้แค่เบต้าเองไม่ใช่เกมจะแบบทำแบบไม่ดีผ่านเกมนั่นเกมร้อยเหรียญเลยเหรอร้อยเหรียญก็3,0003,000จุกๆอ่ะจุกๆดิไม่เนี่ยมันอัปเกรดหญิงไหมเนี่ยเสียงด้วยแพ็คโอ้ตั้งแต่เช้าแล้วน้องเพิ่มมาแพ็คมาแพ็คแล้วแพ็คแรกกูอ่ะไม่มีค่าเลยอ่ะพี่ผมไม่รู้แพ็คแรกมันเท่าไหร่เว้ยเท่าไหร่เกิดที่พันเลยแต่เหมือนแพ็คเนี่ยมันประมาณน้องเอสวัสดีครับอ๋อพี่อ่างเปาใช่ไหมสวัสดีครับพี่ไม่เจอนานเลยพี่ไปไหนมาเปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่ด้วยเอาซะจำไม่ได้เลยตอนแรกเสียงหายหมดโอ้เรื่องปกติเพิ่งเข้าแคปมาเขาเรียกว่าวอร์มเสียงเนอะต้องวอร์มนิดนึงปรับตัวหน่อยซ้อมกับแรงโอ้โหต่างกันเยอะครับห้องแรงมันไม่ต้องคิดอะไรเก็บสกิลครับเล่นเก็บสกิลเก็บฝึกความคิดอะไรงี้ห้องซ้อมมันคือการซ้อมทีมที่แต่ละทีมเขาเล่นกันเป็นระบบไม่ได้แบบมานั่งวิ่งไล่ยิงมั่วๆซั่วๆพูดง่ายๆมันก็จะมีหลักการหรือทฤษฎีการเล่นมากกว่าประมาณนั้นความคิดหลักของความคิดหรือวิธีการเล่นมันก็จะละเอียดกว่าครับดีสวัสดีครับผมไม่เจอปากเป็นคนเลยวะเฮ้ยไม่เจอจริงๆติดตามพี่เกมมาตั้งแต่วอซีสู้ๆโอ้ยขอบคุณมากนัดน้องดาว75โดนน้องชาย thank you มากเลยน้องพี่ขอบคุณที่ติดตามกันมากๆนะครับไม่ต้องออกข้าวใหม่ก็ได้นะก็ออกข้าวใหม่ได้ขนมหวานสวัสดีครับน้ำผึ้งมะนาวต้องเข้าแล้วนะไม่ต้องร้องซ้อมไม่ตึงทุกทีมใช่ไม่เดี๋ยวถ้านี่มันไม่ต้องรอคิวแล้วไม่ใช่เหรอดาว50ตัวพี่อิสริยพลคือต้องบอกอย่างงี้พี่ไอ้หูฟังตัวอัลฟามันดีอยู่แล้วพี่มันดีมานานแล้วพี่ใครๆก็รู้อันนี้พูดตามตรงนะพี่ผมแนะนำทุกคนตลอดเลยหูฟังราคาประมาณแบบ3,000ต้นเนี่ยยังไงก็ต้องคาวทูที่1แล้วซาวการ์ดมันแล้วก็ตัวหูฟังมันที่มันให้มาเนี่ยคือดีแบบลงตัวมากๆแล้วแต่ทีนี้อัลฟามันก็ใส่สบายกว่าใส่สบายกว่าและในเรื่องเสียงมันก็ละเอียดมากกว่าแต่ถ้าความดังของเสียงยังไงเขาทูก็ดังกว่าประมาณนั้นครับก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของคนแต่ส่วนตัวผมใช้อัลฟามาตลอดเพราะว่าพูดตรงๆเลยคือใส่สบายครับใส่สบายกว่ามากๆไม่ใช่แบบห่างกันนิดหน่อยห่างกันเยอะอัลฟานี่สบายกว่ามากๆครับเขาทูมันด้วยความที่มันแบบเล็กกระทัดรัดแล้วมันก็จะแบบถ้าบางคนเป็นคนหัวใหญ่แล้วใส่เข้าไปงี้ก็จะเจ็บหูได้นี่คืออะไรอ่ะแต่อย่างพวกอัลฟานี่คือแบบมันกระชับหูอะกระชับหูแล้วมันก็มีความแบบคลายของไอตัวเขาเรียกว่าอะไรวะตัวล็อกข้างบนของมันเออ
มันก็เลยกลายเป็นหูฟังที่ใส่สบายมากๆตัวนึงเสียงก็ดีขอให้เสียงไปกินหายไวๆเถอะประมาณ3วันกูไม่ได้ฟังเสียงเกมอ่ะไม่ได้เปิดเสียงเกมไอ้เหี้ยเกือบตายกูกินนะไม่เยอะโอ้เยอะมากครับเยอะมากครับพี่อย่างเตาดาว25ดวงยินดีต้อนรับกลับมาพี่แล้วก็ YNNCH รองนะครับดาว25ดวงขอบคุณมากมากเลยก็มีแต่พี่เปลี่ยนไปอันนึงได้ดิถูกป่ะล่ะเออคือพี่เปลี่ยนไปอัน69มันเป็นอันที่ไม่ได้รวย300อย่างล่าแล้วพี่เลือกเป็น EU เหรอวะไอ้พี่เลือกเป็น USA อ่ะตอนแรกเออเสียงพี่แปลกหน่อยไม่เหมือนครับแปลกครับเสียงพี่แตกครับตอนนี้ตะโกนเยอะครับกลับมาแคมป์ก็วอร์มเสียงกันสักนิดนึง M24 จนแชมป์ให้ดูสักเกมได้ไหมดาว200ดวงจากน้องนะโหเฮี้ยไหวป่ะวะเนี่ยเดี๋ยวถ้าพี่เจอพี่เก็บให้เกมเนี้ยไม่รู้ว่าเล่นไหวไหมเดี๋ยวลองดูถ้าเจอนะไม่เจออาจจะต้องเกมต่อไปไข่วะเนี่ยไอ้เหี้ยไหนอ่ะกดซื้อไปแล้วอ่ะต้องดีต้องหอมใหม่น้าเขามาอยู่อย่างนี้คนเดียวว่าไงโดนTPP Art พี่คนนี้ป่ะครับที่ชอบถูกโต๊ะ FC ครับโอ๊ยไม่ใช่นะครับผมแต่ขอบคุณมากนะฮะขอบคุณแทนคนนั้นด้วยจริงๆติดตามผมก็ได้นะผมไม่ทุบโต๊ะนะผมไม่ใช่สายหัวร้อนครับใช่อ่ะสวัสดีครับใช่อ่ะไอ้นี่น้องใช่อ่ะน้องโต๊ะข้างผมฮะสายทุบโต๊ะใช่เหรอไม่ทุบจริงเหรอจริงๆๆเป็นล้านเลยเหรอพี่เป็นล้านเลยนะ
ือเลยเหี้ยตัวนี้เจ็บกูบอกก่อนแต่มันจะมีตัวนึงอ่ะที่ลองเซิร์ชได้เสร็จพร้อมละครด้วยแบบพี่ไปดูมันเล่นได้แบบเหี้ยอะไรวะเออพี่มีคาให้พี่มีคาให้เกมไม่ยิ้วเพราะยิ้วได้มันคิดอย่างแล้วก็ได้คิดอย่างแล้วเออแบบเกมไม่ยิ้วเพราะยิ้วได้มันได้แบบยิงแบบทุเรศใช่เหรอมันเล่นคือมันเฟี้ยวเลยเหรอไอ้คนนี้เฟี้ยวเลยคือแบบเดินยิงแบบเดินยิงเลยอ่ะคือตอนแรกเกมมันจะพิ้วกว่านี้คือแบบมันไม่พอตะขบได้ไงที่แรกเกมนี้ที่แรกเกมนี้มันมีเป้ากลางจอถูกป่ะคนนี้นะผมไม่รู้ว่ามันมีเป้ากลางจอหรือที่อะไรตัวเป็นไปได้ปะส่วนเราไม่เลยเนี่ยแต่เป็นไปได้อยู่แต่ฝรั่งเป็นไปได้ใช่แบบแต่ฝรั่งนะเป็นไปได้แต่ถ้าคนไทยพี่บอกเลยว่าถ้าคนไทยน้อยคนเรียกทำได้ไอ้จำจุดจำจอฝรั่งนะพี่ว่าทำได้คือนะไม่ทุกครั้งเดียวนะโต๊ะมึงพูดอีกทีสิคือเรื่องอะไรก่อนอะใหญ่แค่ว่าไฟใหม่ว่ะไม่เคยไปจำใครกันมาวะเฮียเนี่ยเห็นปะผิดคนแล้วผิดตาผิดคนแล้วไม่โดนถึงได้แล้วไอ้เหี้ยว่าไงถ้าเราปั๊มยาทำไมวะแต่ชอบการปั๊มยาเกมนี้นะการปั๊มยาที่แบบว่าหลอดปั๊มยาที่แบบว่าคนรถที่เราอ่ะไอ้เพื่อนเอกตลอดไอ้ยาแดงอ่ะโคตรเท่เฮ้ยพี่นุ๊กลื่นขึ้นจริงไหมครับพี่เฮ้ยถ้าเพราะผมอย่างลื่นเลยคิดตัวสนายนี่แปลกอ่ะนะไอ้สัตว์แต่เกมแม่งช้าจริงนะมึงไม่ค่อยเล่นตอนแรกพิ้วกว่านี้พี่ปรับใหม่หมดเลยคือตอนแรกผมซ้ายขวาแบบโคตรพิ้วเลยป้าปีอ่ะเนี่ยเออปรับใหม่มาแล้วเอาง่ายๆก็พี่เล่นล่าสุดก็ปีที่แล้วช่วงนั้นแหละก็ไอ้ช่วงเดือน4อ่ะปีที่แล้วนะต้องเริ่มปรับใหม่ปรับทุกอย่างจ้าก่อนยาแบบของหนักวิ่งได้คิวเลยนะของหนักวิ่งไม่ออกคือคนที่แม่ขวาคือต้องขวากระเป๋าเพื่อที่จะดิ่งยิงสมมติประมาณ45 กิโลแม่งเต็มละก็คือพี่ต้องขวากระเป๋าเพื่อที่จะไปยิงคนเจอคนที่เรียนมาหลอกยิงเขาไม่งั้นเดินไม่ออกทำอะไรไม่ได้โอ้โหแม่งเดินเฮียทำไม่มึงดีอย่างวะเพื่อนเฮียเขาจำแมปไว้ถ้าพี่จะเล่นจำแมปเขาถ้าเพื่อนมาที่จะรู้ว่าควรทำอะไรตอบถ้าจำแมปจานโดนคอ
คือถ้ามันมีเป้ากลางจอมันจะไม่ต้องเข้าตะขบเลยเกมเนี่ยเสียเวลาอ่ะเข้าตะขบอ่ะถ้าตะขบได้แต่แบบถ้ายิงไม่เข้าตะขบมันจะแบบผิวขวาที่เข้าใจป่ะเข้าใจเออคือคนมันแบบไม่ใช่ใครยิงไม่เข้าตอนนี้เคยเล่นอยู่พี่เริ่มเห็นผลเลยนะว่าไม่เข้าตะขบมันเสียวสัตว์เออเกมแม่งเสียวสัตว์เดินยิงอ่ะเพราะว่ายังไงกระสุนมันก็ตรงอยู่แล้วเว้ยถ้ากระสุนบีนะเพราะว่าระบบมันยิงยากด้วยแหละประเด็นใช่ครับระบบมันจะช้าและยิงยากส่วนมากคนเก่งๆมันไม่เข้ากันเลยพี่ลองดูทุกคนเลยนอกจากจะระบบแบบกันไหนระยะกลางกับไกลอะเข้าแต่ระยะใกล้ก็ไม่เข้าเลยระยะใกล้คือเดินยิงไอ้ที่นี่โป่งแน่เลยว่ะก็จำแค่จำดูก็คือใกล้ๆกูก็ไม่เข้าระบบแล้วอะไรเนี่ยแต่จอเอเซอร์จอเอลซีอ่ะมีจุดเที่ยวมันรู้ว่าผมอยู่อ่ะรู้ได้ไงวะจุดได้ผมมาอยากได้เหมือนกันเอามาเล่นเกมเพื่อนนี่ต่างประเทศมันบูมเลยพี่บีคนดูเป็นแสนเลยถ้าเป็นช่วงเวลาแบบกิจกรรมไม่รู้ต้องดูอะไรกันมาล่อให้คนยิงนะไอชิพี่ได้แชมป์ว่ะเ